ันนะครับก็อยู่กับผมต่อเลยนะเอฟชนายุทธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงเย็นๆแบบนี้กันต่อนะครับโอ้โหสิงห์บลูเชลซีระวังไว้ให้ดีนะมีข่าวบอกว่าลิเวอร์พูลตอนนี้ครับจ้องเซ็นสัญญาเมสันเมาส์ครับหาว่าเมาส์เนี่ยคุยสัญญาใหม่กับเชลซีล่มนะครับระวังเลยอันนี้เป็นสื่ออย่างเดอะการ์เดียนเลยนะครับบอกว่าลิเวอร์พูลตอนนี้กำลังติดตามสถานการณ์อนาคตของเมสันเมาส์กับเชลซีอย่างใกล้ชิดนะครับต้องบอกว่ากุนซืออย่างเจเกนคลอปครับกุนซือของลิเวอร์พูลเนี่ยชื่นชอบฝีเท้ารวมไปถึงความขยันของเมสันเมาส์เป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งคลอปเองครับอยากได้เมสันเมาส์เนี่ยมาโลดแล่นในถิ่นแอนฟิลด์รายละเอียดในแหล่งข่าวบอกว่าลิเวอร์พูลตอนนี้ได้วางแผนที่จะดึงตัวเมสันเมาส์ครับมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะปัจจุบันครับเมสันเมาส์เนี่ยอยู่ระหว่างการคุยสัญญาใหม่กับสิงห์ไฮโซเชลซีครับแต่มีการเปิดเผยว่าเขาได้ปฏิเสธข้อเสนอค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ 200,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วรายงานล่าสุดบอกว่าเมสันเมาส์เนี่ยอยากได้เงินสัปดาห์ละ 300,000 ปอนด์ซึ่งเทียบเท่ากับราฮีมเซอร์ลิงครับที่ได้รับอยู่ในช่วงปัจจุบันนะครับต้องบอกว่าสัญญาของเมสันเมาส์ตอนนี้ครับกำลังจะเข้าช่วง18เดือนสุดท้ายนั่นทำให้ลิเวอร์พูลตอนนี้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยนะครับโอ้โหอนาคตของเมสันเมาส์กับสิงห์บลูเชลซีจะเป็นยังไงนะครับถ้าไม่รีบต่อสัญญาตอนนี้ครับเกิดปัญหาแน่ๆนะสำหรับสิงห์ไฮโซนะครับโอ้โหลิเวอร์พูลตอนนี้จ้องตาเป็นมันเลยนะครับทุกคนล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงถ้าลิเวอร์พูลอยากได้เมสันเมาส์จากสิงห์บลูเชลซีไปนะครับคอมเมนต์กันมาให้ผมได้เลยนะจัดไปเลยฮะวารุ่น